อิชิอิปลื้มรับรางวัลเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นหวังชาวอาทิตย์อุทัยร่วมเชียร์ทัพช้างศึกกีฬาวันที่30สิงหาคม2567 16นาฬิกาอิชิอิมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยปลื้มรับรางวัลเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นพร้อมเชิญชวนชาวอาทิตย์อุทัยร่วมเชียร์ทัพช้างศึกเมื่อวันที่30สิงหาคมที่พารากอนฮอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนายทาคุโอฮาเซกาวะผู้บริหาร JEducation สถาบันสอนภาษาและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยนายทัตสึชินิชิโอกะอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายปิยภักดิ์ศรีเจริญอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันเปิดงานมหกรรมคนรักญี่ปุ่นนิปปอนแบงคอกฮาคู2024ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนที่พารากอนฮอนชั้น5โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นรวมถึงช่องทางในการสมัครงานและศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัล Thailand Japan Friendship Honorary Award 2024ซึ่งจะมอบให้ผู้โดดเด่นและมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ด้านการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้ในหลากหลายสาขาอาชีพเช่นบัวขาวบัญชาเมฆศิลปินวงค็อกเทลศิลปินนานิวรวมถึงมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวหลังจากขึ้นรับรางวัลว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่เห็นคุณค่าในการทำงานของผมอยู่ประเทศไทยมาหลายปีแล้วและได้มีโอกาสในการทำทีมชาติไทยชุดใหญ่คนไทยน่ารักอาหารไทยอร่อยเมื่อก่อนผมอยู่สมุทรปราการจากนั้นย้ายไปอยู่บุรีรัมย์เพิ่งเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครได้ไม่นานทำให้ไม่ค่อยคุ้นชินการกับจราจรที่หนาแน่นเท่าไหร่นักแม้ว่าจะอยู่ในไทยมา4ปีแล้วแต่ต้องยอมรับว่ายังไม่มีโอกาสได้เที่ยวในไทยมากเท่าไหร่นักแม้จะได้ยินมาว่าเมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเพราะส่วนใหญ่จะยุ่งอยู่กับการทำงานทั้งกับสโมสรและตอนนี้กับการทำทีมชาติไทยในฐานะที่ผมเป็นคนญี่ปุ่นแล้วอยู่ประเทศไทยมาพอสมควรอยากแนะนำคนญี่ปุ่นที่คิดอยากจะมาเที่ยวที่ไทยว่าประเทศไทยน่าเที่ยวอาหารอร่อยซึ่งตัวผมเองชอบอาหารไทยที่สำคัญถ้ามาเมืองไทยแล้วอย่าลืมไปดูเกมฟุตบอลลีกของไทยรวมถึงทีมชาติไทยด้วยหวังว่าเราจะได้เจอกันในสนามแข่งขันขอไปนานแล้วปปช.เผยยังไม่ได้ภาพกล้องวงจรปิดชั้น14ขณะทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 14นาฬิกา14นาทีขอไปนานแล้วปปช.เผยยังไม่ได้ภาพกล้องวงจรปิดชั้น14ขณะทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจเวชระเบียนก็ยังได้มาไม่ครบหากไม่ร่วมมือต้องชี้แจงเหตุผลวันที่30สิงหาคม2567นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่าปปช.มีข้อมูลมากพอสมควรซึ่งจะสรุปว่ามีมูลในการไต่สวนหรือไม่ส่วนภาพวงจรปิดชั้น14ปปช.ขอไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีที่ขอไปแล้วแต่ไม่ได้ทางปปช.จะทำอย่างไรนายนิวัติชัยกล่าวว่าคงต้องตรวจสอบว่ามีภาพกล้องวงจรปิดหรือไม่หากมีแล้วใช้ได้หรือไม่ทั้งนี้
ปปช.ได้ขอข้อมูลเวชระเบียนของนายทักษิณด้วยแต่ยังได้มาไม่ครบนายนิวัติชัยกล่าวต่อว่ากฎหมายให้อำนาจปปช.ในการตรวจสอบแต่หากไม่ได้รับความร่วมมือปปช.มีสิทธิสอบถามถึงเหตุทำไมจึงไม่ให้มีข้อเท็จจริงอย่างไรและหน่วยงานนั้นต้องชี้แจงตามระเบียบการทำงานของหน่วยงานนั้นเมื่อถามถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสออกมาเปิดเผยรายละเอียดถึงการไปเยี่ยมนายทักษิณที่ชั้น14ต้องเชิญมาเป็นพยานด้วยหรือไม่นายนิวัติชัยระบุว่าต้องดูว่าจะสอบถามเรื่องอะไรมีความจำเป็นต้องเชิญมาหรือไม่โดยจะให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตนยังไม่สามารถตอบได้ส่วนประเด็นคปท.ที่เคยเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาเป็นพยานเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่การเชิญมาให้ข้อมูลมีน้ำหนักหรือไม่เพราะหากมีการฟ้องร้องทางคดีต้องนำไปเป็นพยานและหลักฐานด้วยเมื่อถามถึงผลสอบของกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ที่พบว่านายทักษิณได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นนายนิวัติชัยระบุว่าได้รับข้อเสนอของกสม.แล้วซึ่งจะนำมาพิจารณาเป็นความเห็นประกอบเป็นไปตามหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญส่วนกรอบเวลาต้องดูข้อเท็จจริงที่ได้รับว่าได้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ส่วนกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรถือหุ้นบริษัทต่างๆมีคนไปร้องเรียนแล้วหรือไม่เลขาปช.ระบุว่ายังไม่มีใครร้องมาโดยเรื่องนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าอยู่ในอำนาจของปปช.ที่จะตรวจสอบหรือไม่เช่นมีการกระทำผิดต่อตำแหน่งฝ่าฝืนจริยธรรมหรือครอบครองหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าตามขั้นตอนของกฎหมายการเซ็นโอนหุ้นของผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสามารถทำได้หลังถวายสัตย์ปฏิญาณตนภายใน15วันก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องโอนหุ้นก่อนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หุ้นซึ่งการถือครองหุ้นหลังจากดำรงตำแหน่งแล้วก็ยังสามารถถือครองได้ไม่เกิน 5% ถ้าเกินจากนั้นต้องดำเนินการให้นิติบุคคลเป็นผู้จัดการเมื่อถามว่าดำเนินการเซ็นโอนหุ้นของนางสาวแพทองธารชินวัตรในการโอนหุ้นหากดำเนินการในช่วงนี้ถือว่ายังอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่นายนิวัติชัยระบุว่าต้องไปพิจารณาเพจดังเผยบาสปอป้อขนไก่คู่ผสมเตรียมแยกคู่ลงแข่งศึกอาร์กติกโอเพ่นตุลาคมนี้กีฬาวันที่30สิงหาคม2567 16:01 น. Facebook แฟนเพจบ้าแบดแบดมินตันบลาบลาเพจ Facebook วงในแบดมินตันชื่อดังเปิดเผยว่าบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยจะลองแยกคู่ในการแข่งขันแบดมินตันอาร์ติกโอเพ่น 2024ในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยบาสเดชาพลและปอป้อซับซีรีปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับคู่มือ6ของโลกในประเภทคู่ผสมซึ่งล่าสุดทั้งคู่เพิ่งจับมือกันลงเล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024อย่างไรก็ตามFacebook Fanpage บ้าแบดแบดมินตันบลาบลาได้โพสต์ข้อมูลที่ระบุว่าในการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500รายการ Clash of Clan Arctic Open 2024ที่ประเทศฟินแลนด์บาสและปอป้อจะลองแยกคู่กันลงแข่งขันจากรายงานระบุว่าบาสเดชาพลจะลงแข่งขันด้วยการจับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานในขณะที่ปอป้อซับซีรีจะหันไปจับคู่กับเอ็มสุภักจอมเกาะในรายการดังกล่าวสำหรับการแข่งขันแบดมินตันรายการ Arctic Open 2024จะแข่งขันระหว่างวันที่8 ถึง 13 ตุลาคมที่จะถึงนี้